วัสดีครับพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับมือเป็นอวัยวะที่เราใช้สัมผัสสิ่งของต่างๆตลอดทั้งวันเช่นหยิบธนบัตรเมื่อซื้อสินค้ากดปุ่มลิฟต์จับราวบันไดโต๊ะเก้าอี้ซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่เมื่อเราใช้มือสัมผัสใบหน้าหรือส่วนอื่นๆของร่างกายอาจทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายได้ครับการทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้หลายชนิดโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องครับการทำความสะอาดมือที่นิยมใช้กันทั่วไปมี2วิธีคือล้างมือด้วยสบู่และถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับการล้างมือด้วยสบู่ควรใช้สบู่เหลวที่บรรจุในขวดสะอาดมีฝาปิดมิดชิดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคปนเปื้อนครับวิธีการล้างมือด้วยสบู่เริ่มจากการถอดเครื่องประดับเช่นแหวนสร้อยข้อมือนาฬิกาออกให้หมดก่อนจากนั้นล้างมือด้วยน้ำฟอกสบู่ที่มือทั้งสองข้างแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ใช้ฝ่ามือถูกัน 2. ถูฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 3. ถูหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง 4. ขัดข้อนิ้วมือด้านหลังบนฝ่ามือ 5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ถูปลายนิ้วมือและเล็บ 7. ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือทั้ง7ขั้นตอนนี้คุณผู้ชมควรใช้เวลาล้างมือไม่ต่ำกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดหลังจากล้างมือเสร็จให้เช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดมือแล้วทิ้งลงถังขยะและปิดน้ำโดยใช้กระดาษเช็ดมือจับที่ก๊อกน้ำครับงดการใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นด้วยครับวิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้คุณผู้ชมกดหรือบีบเจลแอลกอฮอล์ใส่ลงบนฝ่ามือแล้วใช้วิธีการถูมือเหมือนกับการล้างด้วยสบู่ครับเสร็จแล้วปล่อยให้มือแห้งโดยไม่ต้องเช็ดมือครับเจลแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคจะต้องมีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปคุณผู้ชมสามารถดูข้อมูลที่เขียนไว้บนฉลากได้ครับการใช้เจลแอลกอฮอล์มีข้อควรระวังคือขณะที่มือยังไม่แห้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เปลวไฟโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ครับนอกจากนี้ไม่ควรใช้กับบริเวณที่ผิวบอบบางเช่นรอบดวงตาบริเวณแผลอักเสบและผิวของเด็กทารกเนื่องจากจะทำให้มีการระคายเคืองได้ครับการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มีข้อดีคือใช้ได้สะดวกรวดเร็วพกพาได้ง่ายแต่หากมือของคุณผู้ชมมีคราบสกปรกชัดเจนควรล้างมือด้วยสบู่จะดีกว่าครับการล้างน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำลายเชื้อโรคได้นะครับคุณผู้ชมควรล้างมือทุกครั้งที่มีอาการไอจามรวมทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังจากใช้ห้องน้ำทั้งในบ้านและนอกบ้านหรือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคติดมือเข้าสู่ร่างกายครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อคนหูหนวกได้ที่ Facebook Fanpage คนหูหนวกรู้สู้โควิดสวัสดีครับ